รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำกัดกับกำกัดต่างกันอย่างไรจำกัดมีความหมายว่ากำหนดขอบเขตหรือขีดขั้นไว้โดยเฉพาะจะทำเกินกว่านั้นไม่ได้เช่นข้อมูลที่จำกัดทำให้สรุปเรื่องได้ไม่สมบูรณ์วันนี้พกเงินมาจำกัดจะกินอะไรหรูหราไม่ได้คำจำกัดตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า limit เป็นคำที่ใช้กับเรื่องทั่วๆไปส่วนกำกัดเขียนกอไก่สระอำกอไก่ไม่หันอากาศดอเด็กมีความหมายว่าจำกัดให้แคบเข้าเป็นศัพท์ที่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงประพันธ์ทรงบัญญัติขึ้นให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า restrict เพื่อใช้ในกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคำว่าของต้องกำกัดหมายถึงสิ่งของที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษเมื่อจะนำเข้าหรือส่งออกคำกำกัดเป็นคำเฉพาะไม่ใช้เป็นคำทั่วๆไป